สวัสดีท่านนะอยู่ผมนายคาโตะจากเกมเพลย์นะครับอยู่กับ Resident Evil Code Veronica X นะฮะพาร์ทที่4แล้วนะครับจากคราวที่แล้วเนี่ยก็ลืมบอกนะว่าพาร์ทอะไรพาร์ทอะไรซึ่งผมว่าจริงๆมันก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรหรอกเด้อโอเคเราคอมไบกับตัวนี้แป๊บแล้วก็เตรียมพร้อมนะครับรุ่ยเราจะเจอกับเหมือนกับอารมณ์เหมือนลิกเกอร์ในภาค2ครับเหมือนพวกฮันเตอร์อะไรอย่างเงี้ยที่เป็นตัวละครใหม่ไปเฮ้ยเฮ้ยประตูปิดเฮ้ยหนูผ่านไปเฉยนึกเสียงหัวเราะขอต้อนรับแค่ที่นี่ที่อะไรวะสนามเด็กเล่นพิเศษที่เตรียมไว้เพื่อเธอโดยเฉพาะTry and keep me amused and do not ทำให้ฉันรู้สึกแบบสนุกหน่อยแล้วก็อย่าทำให้ฉันผิดหวังด้วยการตายเร็วเกินไปได้กันฉันอยากจะสนุกหน่อยเสียงหัวเราะแบบเสียงหัวเราะอย่างงี้เลยไม่เท่เลยเสียงหัวเราะอย่างงี้มาไปมาเราผ่านไปไม่ได้นะครับเป็น one way go เนี่ย one way go one way not turn around point of no turning back นะฮะจริงๆก็กลับได้แหละถ้าเราไปต่อมันก็มีทางไปเงี้ยเต้นตึกตักตึกตักกว่าจะเล็งประตูโอเคมันต้องมีเปิดประตูอีกรอบดิโหลดแล้วโหลดอีกโหลดซ้ำซากโอเคอะไรอะดำๆนึกว่าเป็นมุมเฮ้ยนี่คือเดสซับแมชชีนกันเนี่ยเป็นกระสุนปืนโกลนะฮะตรงนั้นคือไม่ใช่กระสุนก่อนอันนี้คือปืนกลกระสุนอยู่ตรงนั้นแล้วเราก็เอ้าประตูล็อกจากข้างนอกเออโอ้โหมือโอ้โหยาวมากแล้วมีอยู่ข้างเดียวและสงสัยมันตื่นเต้นนะครับดีใจจนเดือเต้นยึดไปละควักเกือบถึงอะบดโหดเฮ้ยเอ้าตายแล้วเหรอยิงโคตรรัวเหลือ4ตายเร็วไม่มีที่ไปต่อแล้วนี่ปลดล็อกให้พอดีเปิดอย่างงี้ตีหน้ากันเลยเด้อไปเฮ้ยโอ้โหโดนมาดักหน้าคว้าปืนไม่มีโอ้ยโดนจับหัวไม่เรียบร้อยจะรอดยังไงเย็ดใครจะตีบหรือชื่อโอ้โหกระจกไม่บาดแล้ววะแล้วยิง2นัดล่วงเดี๋ยวมึงสนใจตัวนั้นก่อนโอ้โหมึงเท่ไปแล้วเท่เกินหน้าเกินตาไปแล้วโอ้โหไม่ถีบซ้ำด้วยเออตายฮะยิงไปกี่นัดวะเนี่ยโอ้ yeah that felt good โคตรสนุกเลยไม่ต้องห่วงแค่อะไรวะเทพแห่งโชคชะตาอยู่กับเธอตรงนี้แล้วได้เลยขอบคุณที่ช่วยเห็นไหมเธอถึงต้องการฉันดูหลังให้เธอได้ไหมก็เหอะนี่เอาไปกระสุนปืนกลเฮ้ยปืนกลให้ฉันเหรอก็ตามข้อตกลงแลกกับลูเกอร์นั่นไงโอเคได้แรกครับปืนลูกเกอร์นะศูนย์นัดแล้วก็ไม่ได้เอาไปยิงกันแล้วนะนี่โคตรเท่เลยเอาละนี่แหละอาวุธหลักของฉันเอาละอ่ะฮะเฮ้ยกระสุนไม่มีโกงนี่อยู่นู่นบนนู้นให้เธออะไรตรงนั้นเหรอบูสต์ให้ฉันสิเดี๋ยวฉันหยิบให้ได้โอ้เราครอบหลังโอ้โอ้ยหลังฉันหนักกว่าที่เห็นนะเหยียบโอ้ยพูดอย่างนี้น่าเตะปากมากอะแต่ดนตรีมึงมีสักมีความสุขยังมีอยู่แม็กเดียวอุ้ยเฮ้ยเดี๋ยวแล้วไปไหนอะไรวะค่ำคืนหายตัวไปไอ้หมอนี่เข้ามาร่วมแล้วก็ไปตายหาด้วยกันวันนี้นะแอชฟิลด์พูดแบบให้คำตัวเองดูแบบ
ดูเท่อะไรไปเงี้ยเฮ้ยข้างบนมันมีอะไรโอเคลุยรอนี่เลยแกเอาจริงนะมึงไม่ควรหันปืนไปทางเนี้ยได้เวลาทดสอบอาวุธใหม่มึงชี้ปืนมาทางแคบ่อยมากอะคมเครื่องมากเลยได้แบบถ้ามันลั่นจะทำยังไงเฮ้ยอื้อระเบิดเอ้ยไม่ตายโอ้โถนโดนกัดดิบเลยครับไม่เป็นไรฮะเราเป็นสตีฟตับ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 วิ่งวิ่งเฮ้ยแอดเฮ้ยมันลิงลิงแบบลิงเผื่ออีกคนหนึ่งโอเคล่วงไปอีกหนึ่งนะฮะนี่เสียงเดินอันนี้ใช้ไม่ได้กับกระสุนปืนกลนะฮะใช้ไม่ได้กับปืนกลเป็นกระสุนแคทเทอร์ดันเชอร์กระสุนหมออยู่นี่เฮ้ยเหมือนลูกซองหรือ M79 วะไม่รู้ครับมาทางนี้มาเฮ้ยฮะแอดเฮ้ยโอ้โหสองตัวตัด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 รัวอย่างเมามันมากเดี๋ยวนะ77โอ้โหรัวไปเถอะแล้วคือเราไม่ค่อยได้เล่นเป็นสตีฟอยู่แล้วมั้งยิงให้สะใจไปเลยเอาตายแล้วตาเอ๋นี่กระสุนปืนพกอะไรอ่ะเฮ้ยอีวิวฟิตอินไม่เนี่ยเจลเขียวมีอยู่อันเดียวนะฮะเจ้าเขียวคนเป็นอะไรวะคือในอีวิวมันเป็นแบบเหมือนกับน้ำที่สกัดมาจากมันสมองอะไรอย่างงี้ป่ะว่านี้ก็ไม่ชัวร์เนี่ยไม่ชัวร์คืออะไรจำไม่ได้แล้วน่าจะเป็นคีย์ไอเทมอะไรสักอย่างเฮ้ยตัดโอ้โหล่วงแน่นอนล่วงแน่นอนไม่ล่วงดีว่ะตายไหมตายไหมตายไอ้นั่นไม่ตายว่ะโอเคตายครับตายคู่ได้ยินเสียงคนเดินอยู่นี่ล่วงง่ายหน้าโอเคทางนั้นนะฮะที่ตอนแรกผมโดนยิงเพราะว่าลงมาทางนั้นเนี่ยนะฮะมันมีลูกกงล็อกไว้อยู่ไปไม่ได้แอดเปิดประตูครับฮึบตกแตกตกแตกตกแตกเอ๊ะสุดทางกันเลยตัดมาเฉยเป็นไงอะไรวะที่นี่เรียบร้อยแล้วสะอาดเรียบร้อยเห็นไหมเพิ่มพึ่งฉันได้แล้วแต่เห็นเปล่านี่ไม่ใช่แค่คนอะไรของมันวะพยายามจะมุ่งมากอ๋อเชื่อใจมากกว่าผู้คนอีกอะไรนี้ดีกว่าแบบดีกว่าผู้คนอีกนะฮะประมาณนั้นดีกว่าผู้คนอีกเหรอสตีฟ What were you doing here? เธอมาทำอะไรที่นี่ Who brought you here and where is your family? ใครพาเธอมาที่นี่แล้วครอบครัวเธอฮุบปากฉันไม่อยากจะพูดเรื่องนี้โอ้โหแล้วยิงกระสุนมึงเหลือเพื่ออะไรขนาดนั้นวะเนี่ย สตีฟยังไง Never mind. ช่างมันเถอะ คนที่พูดว่า Never mind ควรจะเป็นแคลร์ไม่ใช่สตีฟขัดใจกับไอ้ตัวละครนี้แล้วกันคือเมื่อก่อนแบบผมรู้สึกว่าสตีฟเป็นแบบที่รู้ๆมาคือแบบสตีฟเป็นคนที่แคร์แบบรักนะเพียงคนเดียวในภาคแรกเนาะเอ้ยไม่ครับภาคนี้ภาคโคฟอร์เดนิกาแต่ไม่เคยเล่นเนี่ยเล่นมันผ่านใน Resident Evil Dark Side นะครับซึ่งก็เอ้าไปไหนวะซึ่งก็รู้สึกว่าใน Dark Side เนี่ยผมเข้าใจว่าเวลามันคงกระชั้นเกินไปแบบมันเป็นเกมที่รวบเหตุการณ์ไว้นะผมก็เลยคิดว่ามันเร็วไปอ่ะไม่รู้ว่ามันชอบกันตรงไหนนะแต่พอภาคนี้แล้วผมว่ามันชอบกันยังไงวะในเมื่อมันไม่ได้มีโมเมนต์อะไรอย่างนั้นเลยเสียงแอดแอดอย่างนี้นั่นไงกูว่าแล้วล่วงจริงด้วยยืนรอทำไมเนี่ยโอ้ยขาติดแคลร์Are you okay? เธอเป็นไรไหม Steve behind Steve, you. ข้างหลังเธอซอมบี้นั่นมันอึ้ง no. ไม่เจอซอมบี้มาเป็นร้อยตัวนี้บอกไม่มันต้องมีอะไรแน่ๆดิเอากระตุกเฮ้ย What's wrong,
ป็นอะไรสตีฟยิงดิเดี๋ยวสิฉันทำไม่ได้ไม่ไม่สตีฟชิบหายแล้วมาทางกูทำไมแล้วมาหลับตาสตีฟหลับตากูตายแน่ไว้มาถึงแล้วโอ้โหดีนะคิดทันเอาพ่อเหรอโอ้ยังไม่หยุดอีกเฮ้ยเขาก็รู้นะแบบว่าเออระบายอารมณ์แต่ถ้าคิดโคตรเฉียดโดนเฉียดจะโดนแคร์มากน่ากลัวมากสตีฟอ๋อเป็นพ่อเนี่ยก็เลยแบบเดี๋ยวไม่ยิงนะเอ้าคุกเข่าเลยพ่อ Father คุณพ่อ Father ถ้าให้พูดแบบหยาบๆนะก็พ่อมันตายโอ้ไม่น่าเล่นเลย Dad มันซินแย่เลย used to work for Umbrella พ่อทำงานให้ Umbrella tried to steal informationพยายามจะขโมยข้อมูลออกมาฟังรู้เรื่องแล้วก็ถูกจับนะฮะแม่โดนฆ่าแล้วเราก็ถูกส่งมาที่นี่อ๋อมันถูกใส่ร้ายอะไรอย่างงี้ป่ะโอ้สตีฟโอ้สตีฟ He was a fool to do something so reckless อะไรวะเล็กเลส so stupid โคตรโง่เลยจับไปความประโยคเดียวก็แบบสิ่งที่ทำไปมันพี่เง่าอะไรอย่างงี้นะไม่เป็นไรสตีฟไม่เป็นไรพักตรงนี้แหละพักซ้ายตาเถอะนะคนดีไม่เป็นไรเข้าใจนะคนเสียครอบครัวโอเคเราจะไปนั่นน่ะเราได้ปืนทองแล้วไงมีอะไรอีกไหมอยากฟาร์มกระสุนมีน้อยมากอะหมุนเล่นเลยเฮ้ยประตูนี้ไปทางนั้นได้ประตูนี้ไปทางนั้นได้คืออะไรมันล็อกป่ะเข้าประตูฮะเฮ้ยมืดอะมืดมากเดี๋ยวเฮ้ยตายทีดิตายเออไม่ตายโอ้โดนหลังเข้าโอ้เมื่อเดี๋ยวมองไม่เห็นมันตายแล้วมั้งที่ไหนเนี่ยจับแขนจับขาเลยเอ๊ะที่ไหนวะเฮ้ยตานี้ตายซีนะฮะโอเคไปรู้สึกตายซีจะมี2ที่นะไม่ใช่2ที่คือมี2อันน่ะเออเฮ้ยลงข้างล่างได้ปะข้างล่างมีของที่ยังไม่ได้เก็บอะไรอ่ะเลยได้แต่ไว้ก่อนก็ได้มั้งก็ไม่ของไม่กี่อย่างเนี่ยแล้วก็บางอันก็เป็นพวกกระสุนปืนที่ก็พกมาก็เปลืองที่ป่ะยังไม่ได้ใช้อ่ะแล้วกูเก็บไม่ได้ด้วยไงนี่คือพ่อของสตีฟแน่นอนว่าเขาตายโอ้โหฉันควรปล่อยให้เขาอยู่คนเดียวสักพักนะฮะถ้าเกิดเป็นชีวิตจริงคือแบบกลับมาอีกทีเอ้าเจ็บมันจะมาแล้วเฮ้ยโอ้โหมีตอกกระสับตัวเดี๋ยวทำไมผมวิ่งทางดีวะเนี่ยไอ้กระสุนช่างกระสุนแล้วมันล็อกไปแล้วกระสุนลูกดอกมันเรียกว่าอะไรหน้าไม้เราจะไปห้องเวยห้องนั้นนะครับห้องเซฟเรานี่ตรงนี้มีหน้าไม้กันหนึ่งเก็บเอาเก็บไม่ได้บัดซบพินาศหมดไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะกลับทำไมของเทพเฉยเลย
เมื่อเก็บอะไรวะเนี่ยอ๋อจังหวะนี้ Biohazard เราไปห้องนั้นก่อนใครนินทาวะอุ้ยอุ้ยมาเดี๋ยวไปก่อนขึ้นมาสองตัวไปเดี๋ยวมาสองตัวเลยคุณผู้ชมเฮ้ยตรงนี้มีหมาเนี่ยเกือบจะสบายอารมณ์โอ้ยเอ้ยไม่โดนขึ้นอย่าเดี๋ยวลืมอีกแล้วว่าใช้ไม่ได้ยุดเอ้ยเพิ่งรู้ว่าใช้ได้เลยโอ้โหถ้ารู้ว่าใช้ได้เลยนี่เฮ้ยเพิ่งรู้ว่าเนี่ยมีคอนเทนต์แบบนี้เอ้ยมีซอมบี้อยู่อย่างนี้เหรอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยวิ่งติดโอเคแต่เอ้ยโอ้โหมีอีกตัวยิงให้ล้มแล้ววิ่งหนีก่อนครับแต่ผมคิดว่ามันน่าจะตายผมว่ามันตายวะโอเคเราจะยังไม่ใช้นี่นะครับอันนั้นก็จะเก็บไว้ก่อนเอแต่ที่เหลือผมคิดว่าน่าจะยังใช้อยู่เพราะงั้นยังมีอีกที่สองที่ที่ต้องไปนะฮะโอเคequip เฮ้ยถือได้โอ้โหโคตรเท่เลยลูเกอร์เฮ้ยถือถ้าถือก็เท่เนี่ยดูดิโอ้เจ๋งเจ๋งเจ๋งโอเคแล้วแปะโอเคครับปลดล็อกประตูเราได้รู้เรื่องของสตีฟเพิ่มขึ้นนะวัดฝนตกฟ้าผ่าส่วนปืนพกโอเคร้อยนัดแล้วผมเริ่มสบายใจแล้วร้อยนัดอุ้ยฟ้าผ่ามีน้องตรงนี้นะมีบางอย่างเขียนไว้เฟิร์สตัวเลขแรกนะครับซ้ายขวาตัวเลขที่2ซ้ายตัวเลขที่3ขวาตัวเลขที่4ขวาYou must not reset while จะรีเซ็ตระหว่างเมนูริ่งไม่ได้แบบทำการอะไรสักอย่างนั้นไม่ได้เดี๋ยวนะผมลืมไปเลยซ้ายขวาซ้ายขวาใช่ป่ะเอาใหม่ซ้ายขวาซ้ายขวาขวาโอเคเดี๋ยวหวังว่าจะไม่ลืมนะครับต้องกดตรงนี้นะครับ Music Boxมิวสิกบล็อกโอ้ยต้องแอคทีเวทที่คอมก่อนดีกว่าลืมเปิดคอมพิวเตอร์เอ้ายังไม่เปิดเหรอหน้าจอขึ้นเนี่ยไอโอ้ยคลิปไม่นี่แหละเกียดสายตานี่หยาดเยอะมากครับยังกับเมาเนื้อ เธอเมาเนื้อหรือเปล่าจ๊ะโอ้โหจ้องกันคู่นี้แม่งทวินบัตเทอร์ทวีบัตเทอร์มันบัตเทอร์แอนด์ซิสเตอร์เอ้ยนั่นไงมีตัวเลขแล้วอะไรนะซ้ายขวาโอเคถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยซึ่งบอกเลยว่าลืมดูอีกรอบเพื่อความได้ลืมซ้ายขวาโอเคมาไปเริ่มที่ซ้ายก่อนปะลืมเฉยเลยซ้ายขวาตัวแรกๆนะครับ1ซ้าย9ขวา7ขวา1971อุ้ยฟ้าผ่าแบบโคตรสยอง1971ใช่ไหมเฮ้ยใช่เว้ยเฮ้ยมีดนตรีเอามันเป็นกล่องดนตรีขนาดใหญ่นี่หว่าออกข้างล่างอเล็กเซียกับแอซิดเฮ้ยมีจุบกันเด็ดน่ารักโอ้เป็นทางลับที่แบบอาศัยลูกเล่นมุงมิงเด้อเฮ้ยโอ้โหสะดุ้งอีกแล้วไอ้แขนเดียว
โอ้เดี๋ยวไปแล้วไปสู้ไปสู้ไม่เอาไม่สู้ผมเปลืองกระสุนกระสุนก็ไม่มีชิ้นนี้ที่ไหนหยิบหน้าไม้ก่อนฮะเพราะว่าหน้าไม้เราได้ทีละ30นัดไงมันเยอะครับก็ใช้ไปก่อนเนาะเฮ้ยโดยโคตรเท่เลยไม่มีใครดีกว่านึกว่าจะมีตัวอะไรตอนเล่นดาร์กไซด์มันมีเต็มไปหมดเลยก็เลยกลัวๆหน่อยเสียงหัวเราะอย่างงี้ผู้หญิงเหรอเสียงภาคนี้นี่โคตรเฟลผมฟังแล้วผมรู้สึกแบบบางทีมันตลกว่ะแต่เอ้ยบางทีมันอาจจะแบบด้วยความที่เทคโนโลยีสมัยนั้นเนี่ยเขาก็ต้องแทบไม่มีซับเนี่ยต้องคัดซีนแต่เขาจะโอ้ยแต่เขาจะโอ้โหไม่โดนได้ยังไงวะเนี่ยฮึบแต่เขาจะแบบอาศัยใช้อารมณ์สื่อเอาเนี่ยเฮ้ยโอ้โหมันแขนเดียวไม่หมดแขนยืดอีกทางโอ้ยเกือบโดนเกือบไปหมดโคตรน่ากลัวโคตรหลัวโคตรหลัวใจเต้นตึกตักเลยกันเอ้าตะกี้ยังไม่เปิดอีกอะเปิดแค่นี้แล้วก็ซูมออกมาเปิดอีกทีนึงใช่ไหมนั่นไงจะลีลาอะไรขนาดนั้นชินนี่เฮ้ยโอ้โหมันคืออะไรข้างคาวโอ้ย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 โอ้โหห้องสำรวจไม่มีเวลาสำรวจไปแล้วข้างคาวว่ะแล้วคือยังไม่ทันอะไรไปวิ่งต้องหนีเดี๋ยวนะเก็บดิมืดจริงอะเนี่ยโอเคสบายหูสบายตาขึ้นมาหน่อยว่าเขามองอะไรเนี่ยโอ้ยสะดุ้งอาจจะวิ่งหลบได้เฮ้ยกระตุกอะไรเวลาเดี๋ยววะเนี่ยโอ้ยเอาใช่ไหมคราวที่แล้วเหมือนใช้ไป3นัดก็ตายแล้วบ้างเออ3นัดม่องนะฮะรอยิงไปสัก6สัก7เลยเว้ยอะไรเอ่ยหมึกนี่เสียเวลาดันรถมาเพื่อหมึกเหรอ fly pace ใช้ได้ป่ะใช้ได้ก็จะใช้โอเคโอเคห้องได้สว่างขึ้นมาหน่อยไม่มีอะไรเลยจ้าไม่มีอะไรเลยจ้ามีห้องนี้ไว้ทำไมวะเนี่ยเฮ้ยโอ้โหโบกันเพิ่มมาเป็นร้อยเลยครับว่าโอเคนะโอเคผมแบบว่ามีสว่างขึ้นอะคุณผู้ชมก็น่าจะมองเห็นขึ้นเยอะมั้งนะคือบองตรงว่ามืดมากอะต้องไปข้างบนแล้วถ้าเราเดินเฉยข้างข่าวจะอะไรเราไหมพอตะกี้ผมตกใจแล้ววิ่งก่อนผมว่าไม่รอดว่ะเดินเฉยมันก็มาไปแล้วอินอาร์ต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 แอดตัก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 เฮ้ยเฟิร์ดเฮดเอ้ยเดี๋ยวโอ้ยเอาจะล่วงเฮ้ยนี่ผมยังไม่ได้เก็บอัมเบร่าการ์ดอีกอ่ะกูโดนอีกดอกแน่ๆเฮ้ยไม่โดนไปแล้วทำไมต้องมาเสียเลือดกับเรื่องแบบนี้โอเคฮะอะไรวะโอ้โหมันคำพูดคำจาผู้หญิงทำไมใช้เวลานานจังขอโทษด้วยนะอเล็กเซียแต่ฉันทำดีที่สุดแล้วถ้านั้นทำดีสุดแล้วอะไรวะฉันจะกอบกู้ครอบครัวด้วยตัวเองและไอ้เธอมีชื่อเสียงที่สุดอย่าได้กังวลไปน้องชายฉันเองก็นั่นใครอะได้ยินได้ไงวะมีใครอยู่ตรงนั้นเหรอทำไมอเล็กเซียถึงพูดสำเนียงปกติไม่ได้ครับมันต้องตวัดลิ้นแบบเหมือนคนมีไก่สั้นพูดไปฉันคิดไปเองหรือเปล่าอเล็กเซียเปล่าไม่มีอะไรสงสัยจะคิดไปเองปล่อยมันไปเถอะบาเธอร์ใช้คำว่าน้องชายพี่ชายใช้คำว่าอะไรโอ้โหหล่อนไอ้ตัวเนี้ย
เฮ้ยโอ้โหยังฟ้ามาโปรดโอเคใช้เลยนะครับขออนุญาตใช้เลยโดนตบอ๋อโดนในนั่นนี่หว่าไอ้ยักษ์นั้นตบ2ทีเนี่ยนี่ตะกี้เห็นอยู่กระสุนปืน155แล้วมีอะไรไหมหล่อนตุ๊กตาโอเคแล้วทำไมผมเข้าห้องนี้ก่อนวะไม่รู้เหมือนกันฮะเอ้ย message card ข้อความการเนี่ยน้องชายที่รักขออนุญาตเรียกแอดฟิลว่าน้องชายเนี่ยแล้วให้อเล็กซ์เป็นพี่สาวนะ I firmly believe that the glory of Ashford family will be relieved to you เฮ้ยสับ firmly คืออะไรวะ firm แบบพวกรอ firm พวกที่ปรึกษาปะแต่ถ้าแปลมันก็จะแปลแปลกๆว่าแบบอะไรวะ firmly believe ขออนุญาตเปิดสับนะฮะไหนขอดูหน่อย firmly หนักแน่นอ๋อฉันเชื่ออย่างหนักแน่นว่าความยิ่งใหญ่ของตระกูลแอดฟอร์ชเนี่ยจะอะไรวะทำอีกcourage ความกล้าหาญและความแข็งแกร่งอย่างเช่นทหารโอ้จะแบบว่าอ๋อตระกูลแอดฟอร์ดจะกลับมายิ่งใหญ่ด้วยความกล้าหาญและเด็ดเดี่ยวของในแบบสไตล์ทหารของแอชฟิลด์นะครับจากคนที่เชื่อมั่นในตัวเธออเล็กเซียแอชฟอร์ด your faithfully อะไรวะเนี่ยแต่ห้องนี้ไม่ต้องใช้ไม่เรียกว่าอะไรวะไฟแช็กก็ได้นะมีอะไรสำรวจไหม This could be used นี่คงไว้แขวนเสื้อขอบคุณมากแคลร์นี่ที่เก็บหนังสือมันเป็นเฮ้ยแต่เพิ่งนึกออกในความเป็นจริงนี่เราถือไฟแช็กลนแถวๆหนังสือนี่ไม่จิบหายหมดแล้วโอเคไม่มีอะไรแล้วดนตรีห้องนี้มันก็เล่าหลือเหลือเกินหนังสือเกี่ยวกับเคมีHistory of topic many book หนังสือประวัติศาสตร์นะครับ Abbas they seem to be ช่างมาเด้อ Abbas นี่หมายถึงเทียนไข่ปะแต่นี่หลอนจริงอันเนี้ยโอเคที่นี่มีอะไรเชียวเปิดสักทีเถอะมันลีลาเหลือเกินนี่คือห้องที่อเล็กเซียอยู่ใช่ไหมแน่ๆดิน่าจะใช่ไอมันเสียเวลาตรงเปิดประตูด้วยมันเล่นอยู่เหรอกระจกแตกทำไม The gorgeous for shooting here พวกแฟชั่นสวยๆตรงนี้เพียบเลยแต่ไม่เป็นไรที่ใช้ประโยชน์ได้Lilith is seem December goddess TP พระแม่โอ้โหตุ๊กตาเต็มไปหมดเลยน่าจะเป็นของอเล็กเซียมิวสิกบล็อกเล่นอยู่ด้วยเพลงแบบพอๆแนบมีบางอย่างเขียนอยู่ข้างหลังลิดเดอร์ลิดคืออะไรเลดควีนอ๋อไอ้นั่นเหรอหลังฝาปิดเลดควีนแอนด์บูคิงรีเทิร์นเดอะพาร์ทโอเพนราชินีสีแดงและราชาสีน้ำเงินกลับมาทางจะเปิดออกหยุดเอาปิดไว้อ๋อนี่สีแดงอีกห้องนึงสีน้ำเงินเอ้ยอะไรอะมันคือกุญแจซิลเวอร์คีย์เนี่ยอุ้ยโอ้โหทับอย่างงี้มีล้อช่องข้างบนถูกปิดอยู่ว่าได้เวลาเราวิ่งยาวๆเนี่ยแล้วนี่ก็จะครึ่งชั่วโมงแล้วเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรากลับเข้าไปห้องเซฟเดิมก่อนนะฮะห้องที่เราใส่ลูเกอร์เข้าไปอ่ะแต่ก็ตัดพาร์ทเอาพาร์ทต่อไปเรามาไอ้นี่กันไอ้นี่คืออะไรวะเอาพาต่อไปเรามาดูกันว่าเราจะใช้กุญแจสีเงินได้ที่ไหนบ้างฮะวันนี้ไป
ค้างคาวค้างคาวเป็นสัตว์ที่มีลูกสายพันธุ์อื่นนะฮะผมว่าบุกดีไม่โอเควะแล้วกูขับทำไมวะไปแล้วโดนกัดด้วยค้างคาวแบบไม่โอเคกับมุกกัดแม่งค้างคาวยังโกรธอ่ะคิดดูมุกอย่างงี้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวไม่โดนได้ไงวะเนี่ยดิจิตอลหลบแบบสเต็ปเฮ้ยเดี๋ยวมันไม่จะไม่โดนดิอ่ะมันมีกี่ตัววะเนี่ยโอ้โดนครั้งแรกในชีวิตมือมันยาวอ่ะถ้ามือมันไม่ยาวนี่ตบไม่โดนหรอกแต่ถ้ามือมันยาวคือมันทําหาอะไรไม่ได้เลยครับเพราะฉะนั้นก็ให้มันโกงๆหน่อยนะเฮ้ยหน้าอะไรไม่มีอะไรแค่หินแค่เศษหินโอเควิ่งยาวๆนะวิ่งไปเลยอย่าไปสนใจไอ้ตัวที่อยู่ในห้องเลยเราจะตั้งชื่อมันว่าอะไรเดี๋ยวพวกแขนเดียวยืดได้พิกโกโลแล้วกันเนาะพิกโกโลเฮ้ยพิกโกโลจะยืดจะจับแล้วโอเคเราผมขอเรียกตัวเดียวพิกโกโลแต่ผมจำไม่ได้ว่ามันชื่อเลยมีชื่อเรียกอยู่แค่เราถึงห้องเซฟแล้วนะครับพาร์ทหน้าเรามาเจอกันใหม่นะครับคุณผู้ชมสวัสดีครับ